ไปดูอีกตัวต้องดูในนั้นอีกที่หนึ่งได้จะไปดูเนาะใช่ใช่ไปดูกันเลยลงมาแล้วจะไปดูอีกสิบโลเดี๋ยวขี่ตามผมไปมาอย่าตอนมาเส้นไหนนะครับเส้นนี้ฮะโอ้เข้าตรงนี้ใช่คือยิงตอนแรกมาจากทางไหนก่อนครับมาจากสี่แยกไอ้ตรงสามแยกไอ้พญาไม้นะฮะลำพญาไม้ตรงนี้ใช่ใช่ลำพญาไม้เส้นลำพญาไม้คือมาจากด่านคุณทศใช่ใช่ใช่ด่านคุณทศอันนี้ผ่านโคราชไหมครับไม่ได้ไอ้ผ่านตรงสีคิ้วเฉยไม่ได้เข้าโคราชโอ้มาจากไอ้เพราะว่ามาเส้นสองสี่ฮะเส้นสองสี่แล้วก็เข้ามาเลยนะโอ้สองสี่ถึงสองสี่เดี๋ยวครับไม่รู้ครับจะไปบ้านผู้ใหญ่ไปดูงัวอีกหนึ่งตัวบ้านแกอยู่บัวชุมอยู่ตำบลบัวชุมไอ้ข้างหลังมีโลโก้งัวด้วยออกจากสูงเจริญฟาร์มไปบัวชุมประมาณ10โลใช่ไหมอ๋อตัวยานมแยกมาที่นี่ใช่ครับอันนี้แม่เนี้ยขอช่วงแรกอ่ะเราเลยแยกมาหมายถึงว่าเอาเฉพาะลูกมันจะได้มาเรียนที่นี่ใช่ใช่เฉพาะลูกแต่แม่สองแม่เนี้ยมันหอมด้วยหญ้าช่วงนั้นมันแรงเนาะใช่ใช่ช่วงมันแรงหญ้าหญ้ามันจะเยอะหญ้าจะเยอะกว่ามันน้อยเราก็เลยแยกมาแยกไว้อ๋อนี่ไงตัวผู้ที่ว่าอ๋อที่ถ่ายไปอ่ะตัวที่ไอ้เห็นในภาพอันนี้เป็นพ่อพันธุ์ที่เราได้ในนามกลุ่มรับที่สังกิจชุมชนที่ผมทำพ่อพันธุ์ก็เลี้ยงรอไว้เดี๋ยวเกษตรกรก็เอาไปทับอ๋อรอให้เกษตรกรเอาไปทับใช่นี่เจ้านึงเขากำลังจะผันพ่อบัวออกนี่ก็เลยยังร้อยเข้ามาเอาตัวไหนเห็นล้อมชี้นี่นี่ครับผมเชื่อชอบพ่อกล้ามเนื้อมันดีครับมีไฟไม่เป็นไรดูข้างนอกก็ได้ดูข้างนอกนี่ลูกเขาจะพูดที่ว่าขายไปจากแยกไปแล้วคนละ20ไหนตัวไหนอ๋อตัวอ๋อแม่เขาสวยอยู่แม่สวยอยู่ตัวนี้ตัวเบอร์ CY CY ชี้เท่าเท่านี้ตัวไหนนะพี่ตัวไหนอ๋อตัวนี้โหสวยสวยตัวช่างดีตอนแรกตอนเขาผอมแม่เขาผอมให้บางๆเลยนะทีนี้เริ่มอ้วนแล้วเริ่มปรับสภาพโอ้ยสวยสวยใช้ได้มากเลยดูคอเลยใช้ได้พ่อมันตัวไหนนะพ่อ LP ครับอยู่ที่ไหนแล้วเอาไปให้เขาทับอยู่ใช่อ๋อเอาไปทับเป็นลูกกลุ่มลูกกลุ่มจะกินก็สวยอยู่สวยสวยสวยโอเคนี่แม่มันนี่ลูกบอลโว่แม่เรามายากาที่ว่าอายุ15ปีนะอ๋อมีคนจองยังอ่ะตัวนี้ผมต้องเก็บไว้เพราะแม่เขาอายุมากแล้วครับตัวใหญ่นะครับอ๋อแต่นี่ก็เก็บไว้ก็ไปสุรินทร์หลายตัวแล้วไงครับอ๋อในที่นี้มีตัวเดียวใช่ไหมที่ให้ได้ตัวเดียวใช่ไหมใช่ตัวนี้แหละครับอ๋อสวยๆมีหนังดีแม่เขาล่ะซึ่งพ่อเขาเป็นวัวท่าพระเอาพ่อของตัวเนี้ยพ่อแม่เขาตาเขาอะครับไม่ได้เลย
เนื้อหนังเนื้อหนังเหมือนกับตัวนั้นมันจะขายเงี้ยตั้งนานแต่ตัวนี้เขาตีเบอร์แล้วเขาตีเบอร์แล้วมันก็อยู่ได้อีกสักหน่อยฉะนั้นก็รอตีเบอร์เหมือนกันตั้งนานฉะนั้นก็รอตีเบอร์ตีเบอร์ก็ได้โอเคตกลงยังไงเนี่ยก็เท่ากันเลยตกลงไหมตัวนี้แหละได้โอ้สวยคุณใหญ่สวยเนี่ยแบบหญ้าเรานี่แหละครับมันดูดูสวยมากเลยสองใช่ไหมใช่ครับสวยมากเลยนี่แหละดูต้องดูตัวจริงตัวจริงสวย2264ใช้ได้เนื้อหนังดีเนื้อหนังดีใช้ได้ดีที่ครอบคุมที่สภาดีโอ้นี่แม่คงสร้างใหญ่นะแม่คงสร้างใหญ่เลยคงสร้างใหญ่แม่มันก็ใหญ่คงสร้างใหญ่โอเคตัดสินใจครับสวยงามเก็บหูดำใช่ได้ได้พ่อผู้ใหญ่ก็จะเก็บไว้ตัวหนึ่ง เก็บไว้ตัวนึงเก็บไว้เพิ่งตีเบอร์ได้ไม่นานบ้างนะใช่ครับแม่เขา LP ไงตัวนี้แม่ LP แม่เขาอายุมากแล้วก็เลยเก็บไว้หน่อยเก็บไว้ตัว14เก็บไว้ครับถามว่าแต่แม่นี้คงตัวนี้มันจะคงสร้างจะยาวนะใช่แม่นี้ตอนนั้นมันจะสั้นๆเหมือนกับตัวนั่นน่ะเหมือนกับตัวอีวันดีมันจะคงสร้างจะสั้นๆแต่เนื้อหนังมาไงเนื้อหนังมาแต่ว่ามันโครงสร้างคืนแล้วมันจะสั้นไหมนั่นแหละแต่ตัวนี้มันจะยาวอันนี้มันจะยาวได้ช่วงยาวตรงนี้ตัวนี้มันก็ได้ลึกได้ปานนี้ได้ลึกแล้วก็ว่าอะไรครับปรับได้เราเลี้ยงไปเรื่อยๆเนาะพัฒนาไปแต่จะพูดถึงตัวนี้มันไปได้ดีไงพัฒนามันไปได้ดีมากตอนนี้โครงสร้างยาวแล้วนี่คือโครงสร้างยาวแต่โครงที่สร้างโครงสร้างเนื้อมาแล้วนี่เหลือแต่ว่าต้องหาพ่อพันธุ์ที่ลำตัวยาวๆใช่ครับนั่นแหละลำตัวยาวระบบปรับมาแหละเนาะว่ากันง่ายๆตามรูปลักษณ์ตัวนี้ก็ยาวดีแม่มันตัวนั้นใช่ไหมติดกันนั่นใช่ไหมใช่แม่เขาเออนั่นแหละก็ใหญ่อยู่คือแม่เขาน่ะเป็นพ่อเขาเป็นท่าพระซึ่งวัวท่าพระตัวนี้เป็นลูกของเจ้าแม็ก414เป็นวัวนอกของ JD Hatchin ซึ่งเจ้าแม็กเนี่ยเขาเปรียบเทียบแล้วก็คือเขาเป็นพี่เป็นน้องกับไอ้ตุ้มตามกอง9ของ SK อ่ะซึ่งหลวงอ่ะเอาน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์เจ้าแม็กเนี่ยมาผสมกับวัวท่าพระเราก็ได้พ่อพันธุ์นอกสายนั้นน่ะมาผสมกับวัวเราถึงจะได้แม่เข้ามาพอได้แม่เข้ามาเราก็ผสมสายลำยากาแดงกลับเข้าไปใหม่ก็ได้เนี่ยผมให้ตัวเมีย2ตัวติดเลยคือพี่เขาแล้วก็ตัวเขาผมเลยบอกว่าถ้าจะแบ่งก็คือแบ่งตามนี้ถ้าอย่างแม่ลำยากาถ้าเราแม่เขาแม่อันนั้นปุ๊บแม่อายุเนี้ยเราก็ยังว่าเลยครับเราจะแบ่งเอาไปแต่นี่เราก็จะไม่มีอีกใช่ไอ้ที่ผมกักไว้ตัวนี้นะโมเดลจะเป็นแดงคู่เล็กเนาะที่ผมบอกว่าไอ้คู่เล็กไอ้ก็ตัวเนี้ยเนี่ย3ตัวเนี่ยที่ผมกักไว้แล้วก็พอแบ่งกันนี่เบอร์22ครับเบอร์22ไปหน้าเบอร์22แล้วอันนั้นเบอร์20 26กับอีกเบอร์1เบอร์23ไอ้ตัว22 23 26ตอนนี้เราก็มาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนการตัดสินใจว่าเราจะเลือกตัวไหนที่ฟาร์มสุขเจริญฟาร์มของผู้ใหญ่กิติศักดิ์นะครับไปดูเป็นลูกของแม่เป็นลูกสาวแม่ซีวายเนาะนั่นแหละพ่อก็เป็นลำพญากลางลูกตัวนี้ก็อายุน้อยแต่ว่าโครงสร้างก็ใหญ่พอสมควรไปดูก่อนตัดสินใจดูอีกรอบหนึ่งบรรยากาศเย็นๆแดดร่มลมตกนะตัดสินใจแล้วไปดูตั้ง P
รียบเทียบกัน3ตัวใช่ไหมใช่ๆ3ตัวเราจะเอาตัวไหนเปรียบเทียบเราเลือกตัวดีที่สุดตัวแรกก็ได้เรื่องสีแต่เรื่องขาไม่ได้ใช่ไหมใช่สีแดงได้เข้มแต่ว่าขาไม่ได้ตัวที่ไปดูเมื่อกี้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ตัวเนื้อหนังดีแต่ว่าสั้นใช่ไหมของสั้นก็ดีอยู่แต่ว่ามันสั้นช่วงลำตัวมันสั้นหนังหนาดีแต่ว่าช่วงยาวลำตัวมันสั้นส่วนตัวนี้ที่เรากำลังสนใจอยู่นี่ก็ตัวยาวเนาะตัวยาวแล้วก็สร้างสูงดีสูงดีแล้วลูกตัวแรกแม่ก็ยังสาวอยู่เนื้อหนังก็โอเคมาดีอยู่ความลึกความหนาได้นะฮะเรื่องสีก็ธรรมดาก็คือก็ปรับปรุงมาทีหลังได้นะฮะแต่เป็นสายพันธุ์ที่พัฒนามาแล้วระดับหนึ่งอายุน้อยสุดแต่ว่าตัวโตอยู่ใครถึงแล้วสูงยูนันฟาร์มโดยบริบทก่อนเนี่ยดูแค่ภายนอกว่ามันสวยไม่ได้ไงว่าตัวนี้มันสวยอะไรประมาณนั้นพอไปถึงเราก็ตรงไปเลยนะเพื่อไปการไม่เสียเวลาเราจะได้ไม่กลับมืดครับก็ต้องมืดค่ำอยู่ดีแหละโอเคเราใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงออกมาตอนหกโมงเช้าใช่ไหมบรรยากาศดีไปเส้นนี้ไปวิ่งไปด่านพอไปถึงกุดม่วงก็เลี้ยวขวาขึ้นสีคิ้วอ่ะเนาะอืมใช่ใช่กุดม่วงลำพญาอันนี้เราเข้าไปดูเลยใกล้ๆเข้าไปดูได้ตรงพัดจะยาวดีนี่ไงแต่มันสูงดีเนาะบอกแล้วมันอายุน้อยกว่าแต่ว่ามันช่วงลำตัวมันยาวมันยาวฟาร์มแต่ว่าตัวนั้นมันอาจจะอายุมากกว่าให้มันก็เลยดูด้วยนะมันขู่อยู่นะมันจะออกไปกินยากอ๋อออกไปกินยากมีอะไรครับไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมใช่โอ้โหมันสวยมันยาวยาวแต่ช่วงอายุน้อยมันยังน้อยอยู่ใช่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเราก็ได้สักพักนึงเนี่ยอีก2เดือนกว่าจะจับตัวนึงน่ะอีก2เดือนนึงน่ะอืออายุน่าจะห่างกันกับตัวนั้น2เดือนใช่มั้ยเบอร์22อ่ะ22ต้องดูในที่ผมจดแล้วผมส่งให้ดูว่าต้องห่างกันผู้ใหญ่ตัวนี้ใช่มั้ยแม่ใช่ๆแม่ตัวนี้61361โอเคตัวนี้แหละสวยยาวอยู่สูงด้วยยาวด้วยว่าเรื่องเม็ดสีเขาอาจจะนิดหน่อยเก็บความสูงดูสูงไหมดูสูงแต่ที่เมื่อกี้ดูมันก็ยังหนึ่งมันสั้นมันสั้นแต่ดูมันเทียบกันมันจะไปอันนี้จะยาวดูละเอียดดีๆนิ่งๆดีๆแล้วดูละเอียดนิ่งๆก็ยาวอยู่เนาะนี่แม่มันโอ้โหเดือนสี่บดดีเพราะว่าบดดีแน่นอนเข่าก็ดำอยู่นิดนึงนี่แค่4เดือน5เดือนเท่านี้ประมาณ8เดือนจะขนาดนั้นหลังจากนี้ไปหญ้ามันก็จะดีแล้วฝนมันก็ลงอย่างนี้เรื่อยๆตัวนี้มันก็ยังแดงมากกว่าอีวันดีอยู่โอ้แดงกว่านะอีวันดีแม่มันขาวไงแม่มันขาวตัวนี้แม่มันยังแดงอยู่อันนี้แม่มันแดงนะแม่มันแดงอยู่มันก็เลยแดงกว่าผมว่าลูกเขาในส่งแน่เรื่องสีเรื่องสีก็ส่งแน่เรื่องลูกเขาแดงปี61หกสี่ที่มันยังขอมเพราะว่าลูกมันกินเต็มแล้ว
เราก็อยากเจออย่างก็คือว่ามันเป็นสายเลือดตัวนี้ด้วยแม่ก็ลูกของเอตอนนี้แม่ลูกของซีวายเลยแม่มันเป็นลูกของตัวนี้ใช่แม่เขาเป็นลูกซีวายโดยตรงเลยกินฟางเดี๋ยวกินฟางกำลังให้ฟางว่าเดี๋ยวให้ฟางรอบรอบบ่ายตัวข้างล่างข้างล่างออกจากขาวหน่อยเนาะของจะไม่เข้มเท่าไหร่รับตัวเป็นอะไรเป็นตุ่มเหรอมันเป็นแบบตามผิวเองผมคิดไม่เป็นไรนะครับต้องไปแพ้อะไรสักอย่างคือว่าเป็นกลุ่มนี้โอเคสวยงามโอ้ยถ้าได้ข้างงัวรุ่นนี้ถ้าเราเลี้ยงน้อยตัวอยู่แล้วนะแล้วยิ่งได้กินอาหารกินนมโอ้ยไปกว่านี้อีกไปกว่านี้อีกถ้ายิ่งอย่างว่าแล้วครับถ้าได้กินอาหารอย่างงัวน้อยตัวแล้วครับน้อยตัวได้แยกกินหญ้าเป็นเต็มที่แล้วก็โอ้ส่งเข้าไปอีกแดดเป๊ะเลย แดดเลย มาเจอแดดทึ่งทีเลย อ๋อมันรอดมาคอกนี่มันจะออกไหมน่ะไม่เป็นไรครับที่ฉลาดมากเลยรู้จักเอาคอดันออกใช้ได้อยู่เนาะเนี่ยคืออยู่แต่ตัวนี้มันยังเล็กกว่าตัวนั้นใช่ไหมแต่มันยังเล็กขนาดเล็กมันยังตัวเท่ากับตัวนั้นเลยใช่ไหมยาวใช่กินหญ้าเก่งอยู่เนาะกินนี่เวลาออกมาถ้าตัดมองแล้วเรากันเลยโอเคไปร้อน